ควงสวัสดีครับผมเองนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเลื่อนหน้า Facebook หรืออะไรอยู่เมื่อประมาณวัน2วันก่อนก็จะเห็นว่ามีมีมอันนึงที่มันมาแรงมากๆเลยในโลกโซเชียลนะก็คือมีมระเบิดเวลาคือผมโพสต์ลงไปในแฟนเพจนะครับว่าใครมีมีมระเบิดเวลาบ้างขอหน่อยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บางส่วนนะครับแล้วก็ผมก็ไปรวบรวมมีระเบิดเวลามาจากใน Facebook อีกบางส่วนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ผู้ชมดูกันว่าไอ้มีมระเบิดเวลามันมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเพื่อที่YouTube จะได้จัดคลิปผมไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูต่อไปหรือว่าเป็นคลิปแนะนำนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนี่ๆๆอันนี้คือต้นฉบับของมีมระเบิดเวลานะครับอันนี้เป็นต้นฉบับเลยคือจริงๆเพลงต้นฉบับเขาไม่ร้องใช่ไหมวะระเบิดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูมีมกันว่ามันมีอะไรบ้างจากล่างขึ้นบนแล้วกันสกิททีวีระเบิดเวลา no comment ผมไม่พูดแล้วกันเชี่ยเฮ้ยมีดากันบอลด้วยเฮ้ยจริงถากฉากนี้สะเทือนใจนะใครเคยดูดักกันบอลนะคุณผู้ชมเป็นฉากที่เบเจต้าพีชีบอะไอ้คุยนี้สะเทือนใจเนี่ยเชี่ยหูกูจะแตกแล้วเนี่ยคือผมใส่หูฟังนะเชี่ยเลยอันนี้ปรมาจารย์ลัทธิกล่าวว่าแบบเสียต่อไปยาวโดนลิขสิทธิ์ปะวะไม่น่าโดนหรอมั้งเป็นโคเวอร์เอ้ยมี VNK ด้วยนะครับคุณผู้ชมมิวสิกใครทำร้ายน้องโอ้ไม่เพจKP48ไม่คุณจะทำร้ายร้องแบบนี้ไม่มิวสิกเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักให้เขาดูว่าเราควงพี่เอกเอาไอ้เกมนี้ผมเคยดูตอนที่แกเจองูใช่ไหมพี่เอกแกงูนะครับขับร้องโดยฮาร์ดล็อกเกอร์เชี่ยไอ้แบบจริงๆใครที่เป็นคนกลัวงูจะเข้าใจคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยผมเข้าใจถึงผมไม่กลัวงูก็ตามนะเออเข้าใจไหมเดี๋ยวไอ้รูปหลังไม่ใช่แล้วมีเรเดอร์กับเขาด้วยนะครับโอ้ยกูจะแตกใครดูคลิปนี้รบกวนลดเสียงด้วยนะครับเฮ้ยฉากนี้ตลกฉากนี้ตลกใครไปดูไอ้โอเวอร์คิกเซอร์จะเข้าใจทำไมกูต้องแบบเออได้วะแม่งเอามาดากันบอลอีกแล้วกูลินไม่จริงฉากนี้สะเทือนใจมากเลยนะเว้ยเออจริงๆมันจะมีระเบิดเวลาอีกอันนึงคุณผู้ชมที่ผมดูแล้วแบบไอสัตว์ผมจี้เหี้ยอันนี้อันเนี้ยเป็นมีมระเบิดเวลาอันแรกที่ผมเห็นในเฟซแล้วผมแม่งแชร์ลงตัวเองครับเฮ้ยเป็นฉากที่มันเศร้าผู้ชมดูอีกรอบเลยยังฉาไม่ตายอนาถสัตว์โอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคือจริงๆมันมีมีมระเบิดเวลาเยอะเลยแต่แบบมันก็เป็นแบบใกล้ๆเดียวกันอ่ะเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือดูไปนานแล้วมันก็เริ่มชินแล้วไงเออมันไม่ได้ขำไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่า
มันก็มีอันตลกตลกอยู่นะครับผมยังไม่ได้คิดเลยว่าชื่อช่วงนี้ผมจะตั้งชื่อช่วงว่าอะไรถ้าเกิดว่าใครชอบให้ผมทำรายการแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้ชื่อรายการอะไรที่แบบผมมานั่งดูอะไรแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็รีแอคหรือแสดงความรู้สึกให้ผู้ชมเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับช่วยผมคิดชื่อรายการหน่อยเพราะว่าผมคิดชื่อรายการไม่ออกจริงๆเลยเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบายจริงๆคลิปนี้แม่งแบบใครใส่หูฟังนี่ก็แบบหูมันแทบแตกจริงๆ